วะเนี่ยอีกหน่อยนะโอ้โหแต่ละวันไม่เท่ากันครับคืออาจจะนอนประมาณ2ทุ่มด้วยพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ผมได้กลับมาใช้ชีวิตเยี่ยมคนธรรมดาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ผมคิดก่อนเลยว่าถ้าผมได้มีโอกาสออกจากเรือนจำนี้ผมจะต้องทำก็คือเดินไปสวนพระพรนายหลวงซึ่งระยะทางก็ยังให้อภัยนะครับทุกครั้งที่มีวันสำคัญผมเองก็เป็นหนึ่งในลูกหลานนะครับผมได้ติดตามเขาพระองค์เอ๊ะเขาท่านสำนักมีชนทุกชั้นนะครับมาลงนามแต่ก็พอแต่ขาดนักโทษทำไมคนเหล่านี้ไม่มาจริงๆแล้วเขาก็มาแต่ว่าเขามาในคนบริสุทธิ์หมดแล้วครับเขาอายต่อผมที่ต้องก็ไม่เป็นไรครับเพื่ออะไรหลวงผมเลยตั้งใจว่าจะแบบข้ามโทษเลยแต่หาพระองค์ก่อน